ทำเอาแฟนคลับของนักร้องสาวคนเก่งลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นตกใจเป็นห่วงกันยกใหญ่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่28มิถุนายนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งเป็นพี่สาวของลิลลี่ค่ะได้โพสต์ภาพน้องสาวในคิ้วแตกมีเลือดออกพอสมควรนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าตอนนี้น้องลิลลี่เป็นลมหัวฟาดพื้นกำลังไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนหลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์และส่งกำลังใจและแสดงความเป็นห่วงน้องลิลลี่กันมากมายค่ะซึ่งตอนแรกบรรดาแฟนคลับก็คิดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากการซ้อมหนักเกินไปแต่เจนนี่ก็ได้ออกมาตอบว่าลิลลี่ไม่ได้ซ้อมหนักจนเป็นลมแต่ว่าน้องกำลังนั่งตัดผมอยู่แล้วจู่ๆก็วูบลงไปหัวฟาดแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วเย็บแผลไป3เข็มล่าสุดนะครับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ภาพคุณแม่หอมแก้มน้องสาวที่ยิ้มออกแล้วพร้อมกับข้อความว่าแม่คือผู้ที่ดูแลลูกได้เวลาเจ็บไข้แม่อยู่ข้างๆเราเสมอรักแม่กับน้องมากนะหายไวๆนะน้องรักพี่แล้วก็เรื่องนะคะภาพนั้นเนี่ยนะก็มีการบอกว่าแผลดักดราม่าเอาไว้ค่ะรูปนี้ถ่ายจากกล้องหน้าแผลมันก็เลยดูสลับกันกลับด้านกันเดี๋ยวจะหาว่าดราม่าอีกนะคะเลยชี้แจงเอาไว้เป็นการดีที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ